วันนี้แกงส้มมะรุมจ้าเครื่องปรุงต่างๆจะลงในท้ายคลิปนะคะไปกินกันเลยจ้ามินิเซเวอร์สวัสดีจ้ามินิเซเวอร์กินแกงมะรุมพวกเดียวกันอีกแล้วพวกเดียวกันมะรุมหมู3ชั้นใส่กับของนี่แหละกินตัวเองกินพวกเดียวกันภาษาไทยเรียกมะรุมภาษาอีสานเรียกบักอีหอมฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ได้แล้วเครื่องปรุงก็มีพริกขี้หนูแห้งกระเทียมขมิ้นพริกไทยเม็ดผูกให้ละเอียดแล้วก็ใส่กะปิลงไปที่หลังแล้วก็ลงหม้อละลายน้ำแกงแล้วก็ตามไปด้วยมะขามแขกส้มแขกตามไปด้วยมะขามแขกและส้มแขกแล้วก็ใส่มะรุมลงพอเดือดใส่มะรุมลงไปค่ะเราะน้ำมะขามเปียกลงนิดนึงจนรสดีน้ำตาลใส่เข้าไปใบมะกรูดใส่เข้าไปนี่คือใบมะกรูดค่ะใส่เข้าไปพอสักพักมะรุมสุกได้ที่เอาหมู3ชั้นลงไปเลยค่ะใครอยากแกงใส่กุ้งหรืออะไรก็ได้นะคะใส่ปลาช่อนปลามิ้นปลาอะไรได้ทั้งนั้นอร่อยเหมือนกันค่ะแล้วแต่คนชอบใส่หมูลงไปสักพักหนึ่งสุกได้ที่ปิดแก๊สไว้ก่อนประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะรุมมันถึงจะเข้าเครื่องแกงเสร็จแล้วกินเลยไม่อร่อยค่ะต้องพักทิ้งระยะห่างสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ไปอุ่นเสร็จแล้วก็ตักมากินแบบนี้เลยส่วนรสชาติเผ็ด
ปรี้ยวหวานยังไงแล้วแต่เราชอบยังไงก็ต้องมีใบมะกรูดกินมากเก็บแต่ว่ากินแล้วมันก็มีรสชาติส้มแขกหรือมะขามแขกก็เรียกขอบคุณเป็นยาระบายเป็นรักษาได้หลายอย่างครับมะลุมนี่ก็เป็นยาลูกอ่อนๆลูกเล็กๆมันนะคะต้มจิ้มผลกินกับน้ำพริกอร่อยแล้วยอดมันอ่อนๆก็อร่อยสามารถกินดิบได้ค่ะกินกับส้มตำกินอะไรก็ได้อร่อยตอนนี้มีสมุนไพรแบบมะลุมอัดเม็ดก็มีค่ะมีขายก็รักษาได้หลายโรคก็เสิร์ชดูใน Google นะคะมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะอาหารก็คือยารักษาโรคนะคะถ้าเรารู้จักกินรู้จักเลือกสิ่งที่มีประโยชน์เข้าในร่างกายของเราเราก็จะไม่เจ็บป่วยหรืออะไรมากมายคือเราก็รู้จักรักษาตัวเองตรงนี้ช่วงโควิดไปไหนไม่ได้อยู่แต่บ้านกินหน้าบ้านกินในบ้านกินหลังบ้านไม่รู้จะไปกินไหนละแบบกินที่ห้าแล้วคลิปนี้ก็จะมีละเด้อขอให้ทุกท่านเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายแหล่ให้รอดพ้นจากโควิดมาทีกินอาหารมีประโยชน์ล้างมืออาหารช้อนกลางล้างมือนะคะไปไหนมาไหนก็ใส่แมสก์ล้างมือทหารต้องกินช้อนกลางล้างมือนะคะวันแรกเขาขออีกสักตอนกันขอบแล้วน้ำมีต้นไม้มิดมีแซ่บเวอร์